ที่เป็นบ้านโดดในปัจจุบันนะครับถือว่า
บรรพชนคนตำรวจเป็นเขาเรียกว่าคนจับช้างเก่าคนเลี้ยงช้างเก่านะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าประกันเก่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาอันนี้ประกันก็จะเดินทางมาที่หมู่บ้านตอนช้างนั่งลงท่านจับเชือกแน่นๆนะครับมาเลยครับมาเลยครับนี่เป็นฉากที่พายขวัญเมืองนะครับชื่อพายขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวจะลงแล้วครับท่านจำแน่นๆนะครับอู้หูท่านก็ลงเลยครับลงเลยลงฝั่งโน้นเลยครับท่านสุดยอดเลยครับปมมือท่านนายอำเภอนะครับโอ้โหเก่งมากเลยครับต้องมีคนช่วยรับด้วยนะได้ครับได้ครับ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 อันนี้ท่านไม่ได้แสดงท่านมาช่วยท่านสุดยอดเลยครับโอเคพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวให้พ่อพายคนเมืองไปแต่งองค์ทรงเครื่องครับสบายสี่โมงจะเป็นสแตนบายที่จุดปล่อยตัวของขบวนบุญพระศรีเรานะครับโอ้นี่ตัวแสดงคนจริงครับนี่คนนี้ครับคนนี้แหละขึ้นดูหน่อยไหมครับพี่นี่คนนี้แหละครับคนที่จะแสดงฉากแรกคนนี้ตาเราไปขึ้นมาตอนลงท่านลงแบบนิ่งลงมาใจเย็นๆนะครับต้องรีบร้อนมาเลยครับอันนี้คนนี้แหละครับแสดงจริงพี่ติ๋งไปซาวของตำบลโดดได้ไหมครับพี่ติ๋งหลังตัวนี้แหละพี่ติ๋งเลื่อนไปข้างหน้าอีกผลิตภัณฑ์มีสภาพผลักพังหรือแต่เฉพาะไปอีกพี่ติ๋งไปอีกเดี๋ยวเราออกมาเตรียมตัวไว้เดี๋ยวผมเปิดดนตรีเข้าเลยครับที่เหล่าบรรพชนในอดีตเดี๋ยวผมจะเปิดดนตรีเข้าเลยครับจะได้ซ้อมใส่จังหวะช่วงดนตรีเลยซ้อมอีกรอบนะคะเราก็จะเดินเลยนักแสดงตัวจริงก็มาแล้วนะคะจะได้คุ้นเคยกันพ่อพายขวัญเมืองนะครับเป็นช้างตัวผู้กองจะรวยอยู่3ครั้งI'm not afraid to die.
ุณนะครับฝากช่องหน้าครับยังไงก็ฝากในช่องหน้า